เนี่ยเมียกดม้าเร็วเมียโอเคเมียกดแล้วนะครับกระทืบได้ครับผมนี่แล้วมีเลือดด้วยนะครับเห็นไหมเลือดจะไปกลายเป็นหมูเลยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบบบาทนะครับผมวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีอะไรพิเศษมากๆนะครับวันนี้เราจะไปดูเซิร์ฟเวอร์จีนของเกมสปีดดิเตอร์นะครับเพราะว่าเขามีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับผมทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยพอดีว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมีการอัปเดตเสื้อผ้าใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือมันมีชุดนี้เข้ามาชุดนี้เนี่ยเคยมีแล้วนะครับซึ่งมันเอามาขายใหม่อีกรอบนึงนะทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีชุดนี้เนี่ยมันมีชุดนี้มาครับชุดสีขาวซึ่งมันเข้ากับรถผมมากเห็นป่ะและแบบว่าใครที่มีชุดสีดำเนี่ยสามารถเอาเขาเรียกว่าไงรับสิทธิพิเศษไปเอากล่องมาส่งชุดสีขาวสีนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับผมก็50กล่องพอไหมเพื่อนๆสำหรับไอ้พวกชุดพวกนี้ผมลองกดไปดิ50กล่องนะครับขอสุ่มสัก25ไปครึ่งนึงก่อนนะครับเพื่อนๆคิดว่าผมได้ป่ะรองเท้าถาวรมาแหวนWow. ได้แค่รองเท้ากับแหวนอะอ่ะเดี๋ยวเรากดซื้อนี่ก่อนนะครับมันมีกล่องราคา9คูปองอยู่ด้วยอ้าวผมเปิดไปเลย26กล่องว่ะได้ปีกมาได้ทรงผมได้ชุดเดียวนะ oh. ครบเซ็ตเลยเหรอครบเซ็ตแล้วเหรอเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้ปีกถาวรมาด้วยนะครับนี่ไงเรียบร้อยเพื่อนๆ50กล่องชุดออกตันถาวรเลยครับผม ผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเจียงกาลิน่าเนี่ยเขาใจดีมากๆนะเรื่องเกี่ยวกับการสุ่มชุดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันออกง่ายมากๆนะครับคือหมดแค่ 1,000 เพชรนะประมาณ 3-400 ก็ได้เลยหมดทุกเซตนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นในรีแลกซ์โซนดิผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้เนี่ยรีแลกซ์โซนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะ โอ้ชุดสวยมากดูดิโอ้น่ารักสุดๆนะครับผมก็ใครที่บอกว่าอยากลองไปสุ่มก็แน่นอนครับว่าไปลองดูกันได้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมชุดนี้ออกง่ายมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟเวอร์จีนกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ปื้มว่ะโคตรถูกเลยครับชุดนี้เอาละครับตอนนี้มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วนะครับอย่างแรกที่ผมจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบอันนี้มากรีแลกซ์โซนเนี่ยปกติแล้วเราจะไม่เคยเข้าเลยนะครับทีนี้เนี่ย GM ปรับใหม่โดยเราสามารถไปกระทืบคนได้ในรีแลกซ์โซนนะครับ really, อันนี้เรื่องจริงอ่ะผมจะให้ดูนะครับนี่มันจะมีนวมกระทะไข่ดาวแล้วก็มีค้อนนะครับผมเดี๋ยวค้อนกำลังดีเลย์อยู่ค้อนซึ่งเราสามารถอย่างนี้ครับกระทืบได้ครับผมนี่แล้วมีเลือดด้วยนะครับเห็นไหมเลือดจะไปกลายเป็นหมูเลยครับผมพอเลือดหมดกลายเป็นหมูเลยครับผมอ่ะแล้วทีนี้มีนวมครับผมมานวมครับนี่อันนี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเราไปต่อยคนนี้นวมอย่างโกงอะเอามึนเหรอจะไปไหนเลือดน้องปุ๊บแดกครับผมเมื่อกี้นี่คนนั้นโดนต่อยไปเลยนี่ดูนิ่งครับผมน้ำลายยิ้มเฉยซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นนวมนะครับเอาผมโดนคนกระทืบว่ะมึนเลยครับผมถ้าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กระทะไข่ดาวดูนะครับอีกนี่ก็เมื่อกี้ตีเราใช่ไหมอีกไข่ดาวตีเราใช่ไหมตีเราใช่ไหมนี่เอานวมมาก็อันนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่แบบว่าดีมากๆของรีแลกซ์โซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโหมดใหม่ครับผมที่ตอนนี้เนี่ยเกมสปีดดิฟเตอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมขี่รถอย่างเดียวแล้วเป็นเกมขี่ม้าด้วยนะครับ really, ซึ่งการขี่ม้าเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าไปในโหมดคู่รักนะครับก็ไปเลยเดี๋ยวเราไปลุยเลยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับมาแล้วนะครับผมก็หุ้ยเมื่อกี้รถด้านซ้ายสวยมากเลยอ่ะเอาไปครับเรามาดูด้วยกันว่าโหมดใหม่เป็นไงเป็นโหมดคู่รักนะครับผมเดี๋ยวผมขอดิฟเก็บบูสต์จากตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเราจะขี่ม้าเว้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับเฮ้ยตอนนี้ทีมเราที่1ว่ะพี่รักคะพี่กินขอน้ำค่ะพี่รักพี่ขอน้ำค่ะได้เลยค่ะ โอเคตอนนี้นี่คู่ผมก็คืออยู่ที่1ที่2นะครับแจมแมวเอานี่ไงมาผู้หญิงมารับเราขึ้นมาครับผมนี่แล้วเราก็กดมาอีกรอบนึงเพื่อแบบว่าสปีดบูสต์ด้วยนะครับโอ้ยเจ๋งโคตร โอ้โหแล้วลงหนด้วยนะครับผม
เมื่อกี้เห็นนะครับว่าผู้หญิงอ่ะเหมือนจะกดสกิลขี่ม้าแล้วก็มารับเราขึ้นม้าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใหม่รอบที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าคนกดสกิลต้องอยู่หลังคู่เราวะเพราะว่าไม่งั้นนี่นี่ไงผมอยู่ข้างหลังผมกดปุ๊บอ๋อนี่ไงเรามาค่ะเมียขึ้นมาเลยค่ะโอ้ผมบอกเลยว่าดีมากอ่ะคือปกติแล้วผมไม่เคยเล่นโหมดคู่รักเลยนะครับนี่แหละพอมีโหมดนี้เข้ามานี่มันน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหแต่ม้าลงไม่สวยเลยว่ะอ่ะไปครับผมเราดิฟตรงนี้นี่ไงม้ามาถ้าผมกดอ๋อนี่ไงเรากดคนแรกไม่ได้อ๋อเมียเรากดม้าครับผมเมียมารับเข้าเส้นใจโคตรเจ๋งอ่ะผมบอกแล้วว่าโหมดใหม่อัปเดตใหม่นี่เจ๋งมากนะครับสุดยอดอ่ะจริงเอาเลยครับเกมที่2มาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เจ๋งมากเลยอ่ะแบบคือมันมีการขี่ม้ามารับคู่เรานะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเวลากดม้าเราต้องอยู่หลังคู่เราถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างหน้าคู่เราอ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นม้านะเพราะว่าม้าเรามันต้องไปจับมันต้องไปรับคู่เราใช่ป่ะเดี๋ยวเราลองกดตอนที่บอกว่าคู่เราอยู่ด้านหลังเรานะครับโอเคมาครับผมโอ้ยพวกนี้ผมโดนชนโอเคตอนนี้คู่เราอยู่ที่หนึ่งว่ะเมียสู้ๆเมียโอเคตอนนี้เราขอดิฟเก็บหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูนะว่าม้าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมนี่ไงม้ามาแล้วเรากดไปครับเมียครับตามมาเลยอุ้ยคู่เขาก็ขี่ม้าเหมือนกันว่ะขึ้นมาเลยครับเมียเดี๋ยวพี่พาไปส่งโอเคอ้าวไอ้ม้าเฮงซวยครับผมมันส่งเราด้านล่างแต่มันส่งเมียขึ้นด้านบนครับผมโอ้โหมีเรื่องวะโอ้โอเคมาครับผมว่าผมยังทันอยู่ตอนนี้คู่เขาเอาแล้วมีคนพลาดว่ะอ่ะเรากดม้าไปรับเมียก่อนครับผมขึ้นมาเลยครับเมียเฮ้ยคู่เขาก็กดม้าเหมือนกันนะครับดูจากแผนที่ก็คือตามมาติดๆเลยโอ้โหโอเคม้าลงสวยอยู่คือบางทีม้าลงไม่อย่างเกียร์น่ะอุ้ยผมชนว่ะในตัวหายครับผมโอเคตอนนี้เราเป็นคนที่สนใจแล้วเมียบอกว่าสู้ๆหัวเอาหัวลื่นครับผมนี่ไงเราลองกดม้าดูนะครับอ๋อนี่ไงเวลากดม้าปุ๊บอ้าวรู้สึกว่าคู่ข้างหน้าม้าส่งเขาลงด้านล่างครับผมโอเคที่หนึ่งเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยม้าคู่อีกคู่นึงอ่ะไปส่งลงด้านล่างก็เลยผมอยู่ด้านบนผมก็เลยชนะแล้วเมื่อกี้นี่ผมกดม้าตอนที่บอกว่าเราอยู่ข้างหน้าคู่เรานะครับมันจะกลายเป็นเพิ่มความเร็วเว้ยเมื่อกี้ม้าบนตีนที่มาเราส่งลงด้านล่างเนี่ยครับผมถือว่าเป็นโหมดที่ถ้าเข้าไทยเนี่ยเหมาะกับการหาคู่มากเลยนะโอเคไปครับโอ้โหผมโชว์อีกแล้วอ่ะผมเล่นรถเดอะแฟตนะมันเป็นรถฟรีของเซิร์ฟจีนนะครับโอเคมาโอ้โหคู่แดงเร็วอ่ะคู่แดงเร็วครับโอเคเมียเราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเมียเราตามหลังเราอยู่นะครับผมเมียกดม้าแล้วเราโอ้โหทำไมเมียไม่กดม้าแล้วเราวะนี่ไงผมกดคือเวลาเรากดม้าอยู่หน้าคู่เรามันจะกลายเป็นเพิ่มความเร็วเห็นไหมฮะโอ้แต่เมียไม่กดม้ามารับเราว่ะโอเคมาครับผมว่าผมน่าจะทันอยู่ที่หนึ่งไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ม้าเร็วจริงเวลาขี่ม้าปุ๊บเร็วมากนะครับโอ้ยเกือบชนเข้าไปเมียกดม้าเร็วเมียกดม้าโอ้เมียไม่กดว่ะดูดิคู่เขาขี่ม้าไปแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเซ็งเลยอ้าวเมียเราบินไปอ้าวเมียขี่ม้าแต่ไม่ม้าไม่มารับเราเหรอ really ตอนที่เมียมาอยู่ข้างหน้าเราเนาะเห็นไหม อะไรวะโอเคไปครับผมเราจี้อีกคู่นึงอยู่นะครับเมียเมียกดม้าเร็วเมียโอเคเมียกดแล้วนะครับ ผมกดม้าอีกทีนึงเพิ่มสปีดนะครับอู้ตีบเร็วทันไหมเนี่ยโอ้โหผมชนผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ถ้าผมไม่ชนแม่งมีโอกาสลุ้นที่หนึ่งนะครับเสียดายมากเลยอ่ะโอ้แต่แมตช์นี้นี่คู่เราไม่ค่อยกดม้ารับเลยนะกดแค่ทีเดียวเองนะครับเสียดายมากเลยอ่ะแต่คู่ที่หนึ่งอ่ะกดตั้ง3รอบนะผมเห็นอยู่นะครับผม
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอัปเดตครั้งใหญ่ของเกม Speed Adapter Server G นะครับผมบอกเลยว่าอยากให้เข้าไทยเร็วๆเลยนะครับรีแลกซ์โซนปล่อยคนได้โหมดขี่ม้าก็มานะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ